เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอนงไมบูครับเป็นเรื่องราวของโจชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ได้สมบัติเป็นบ้านเก่าโบราณที่นั่นเนี่ยมีวิญญาณสิงสู่อยู่ครับเขาจึงได้ทำข้อตกลงกับวิญญาณเหล่านั้นมาทำธุรกิจบ้านผีสิงและเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เขาได้ตกหลุมรักกับอนงผีตนหนึ่งในบ้านหลังนั้นและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ของคนกับผีครั้งนี้จะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในอนงครับก็ก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทาง M Studio นะครับแล้วก็ทางจังก้าที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของอนงในครั้งนี้ครับก็เรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับต้องเกริ่นก่อนว่าหนังอย่างอนงเนี่ยกำกับโดย PS นะครับที่ทำเรื่องเพื่อนสนิทแล้วก็สายลับจับบ้านเล็กแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉันผมเนี่ยเคยดูแค่แฟนฉันอย่างเดียวครับที่เหลือเนี่ยไม่เคยดูเลยนะคือสายลับจับบ้านเล็กเนี่ยเคยดูผ่านๆตอนเด็กแต่จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนสนิทก็เคยแบบรู้อะแต่ไม่เคยดูรู้จักแต่ไม่เคยดูแบบดากันดาอะไรเงี้ยเออดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวในมุมมองของคนที่ไม่เคยดูหนังของ PS Congress จริงๆเลยสักเรื่องนึงนะครับมาพูดถึงการที่ผมชอบอย่างแรกกันก่อนนะครับอย่างที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของงานสร้างครับเรื่องของเซตอัพสถานที่อะไรเงี้ยทำไม่ดีครับบ้านในหนังเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวกับในหนังเรื่องหม่อมนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะคือมันใช้หลายเรื่องกันบ้านหลังเนี้ยมันคือโลหนังผียอดฮิตนะครับซึ่งอนงเนี่ยก็สามารถใช้บ้านได้ค่อนข้างคุ้มมากๆคือแบบใช้เกือบทุกห้องอ่ะและด้วยความที่หนังมันเดินวนไปวนมาอยู่ไม่กี่ห้องครับมันทำให้เราเห็นบ้านหลังเนี้ยผ่านตัวละครได้ดีครับว่าตัวละครเดินไปห้องไหนห้องนี้เป็นยังไงห้องมันเชื่อมต่อกันยังไงถือว่าหนังเนี่ยสามารถพรีเซนต์แล้วก็เล่นกับสถานที่โลเคชั่นได้ดีมากและเรื่องของเซตอัพบ้านผีสิงในหนังเนี่ยก็ทำได้ดีครับมันดูแบบดูเชื่อว่าเออมึงบ้านผีสิงจริงๆอ่ะมันไม่ได้ดูกันร้องกองแก๊งอะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของพร็อพเรื่องของแบบพร็อพที่เป็นบ้านผีสิงก็ดีพร็อพตัวละครพร็อพผีก็ดีแล้วก็เรื่องของเมคอัพครับโดยเฉพาะเมคอัพผีเนี่ยตัวละครของโบเมลดาเขาต้องเมคอัพแบบเป็นผีอะเออแล้วก็ตัวละครอื่นด้วยนะครับมันจะมีซีนที่มีความน่ากลัวอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้ดีครับเป็นการเมคอัพที่แบบดูมีความฮอร์เรอร์แต่ว่าในความฮอร์เรอร์ก็แบบมีความน่ารักมีความอะไรของมันอยู่ซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูเองนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเขาก็คือเรื่องของงานภาพนะครับงานภาพอย่างเรื่องนี้มันไม่ได้แบบมีอะไรหวือหวาขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีการถ่ายค่อนข้างสวยแล้วก็มีการเล่าเรื่องด้วยภาพในบางช่วงถือว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ใช้ voice over ตลอดเวลามันเป็นหนังที่ไม่ดูถูกคนดูครับมันให้คนดูอ่ะคิดเองบ้างแล้วก็มันไม่ชี้อ่ะเออมันเป็นหนังที่งานภาพดูดีเกรนดิ้งดูดีมุมกล้องดูดีอ่ะทุกอย่างมันถูกคิดมาเพื่อสื่ออารมณ์ของหนังอ่ะครับเออผมก็เลยมองว่างานภาพหนังเรื่องนี้มันดีนะครับแล้วอย่างต่อมาครับดนตรีประกอบนะครับดนตรีประกอบที่เป็นเนื้อร้องเนี่ยเพราะมากนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมีการใช้เรื่องของเพลงไทยเดิมเข้ามาซึ่งผมชอบมากเพลงไทยเดิมเพลงนี้เนี่ยมันสื่อหลายๆอย่างในหนังนะครับที่จะเป็นยังไงเนี่ยไปดูเองนะครับแล้วก็เรื่องของแอมบงแอมเบียนก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าแอมเบียนของหนังเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีความเป็นหนังที่แบบอลังการมากมายอ่ะมันจะติดกลิ่นหนังตลกยุค2000น่ะจะบอกว่ามันเชยไหมก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันดูเป็นเสน่ห์ของหนังประมาณนี้มากกว่าซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือมันไม่ได้พยายามใช้ซาวนำอารมณ์มากจนเกินไปคือบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นหนังตลกเนี่ยถึงฉากตลกปุ๊บมันจะมาเลยตึงอะไรเงี้ยคือแบบเป็นซาวที่มึงตลกนะอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันจะใช้ซาววนซ้ำกันอยู่ไม่กี่ซาวครับแต่ว่ามันมีการมา mixing ใหม่ซึ่งผมว่ามันก็โอเคแล้วมันก็แบบไม่ได้ชี้นำคนดูขนาดนั้นน่ะหลายๆมุกคือมันปล่อยให้คนดูอยู่กับบรรยากาศอยู่กับมุกของมันไม่ได้ใช้ซาวมาแบบมึงต้องขำนะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเออทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของนักแสดงครับนักแสดงเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครหลักๆเลยคุณโบเมลดากับพี่จีสุธิรัตน์เนี่ยเล่นดีครับมันจะแบบไม่ได้ติดกลิ่นความเป็นหนังขนาดนั้นมันจะมีความเป็นละครอยู่หน่อยๆแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างเข้ากับโทนเรื่องได้ดีแล้วก็ทั้งสองคนนี้มีเคมีที่ดีมากเว้ยเคมีทั้งสองคนเวลาเข้าซีนกันเวลาแบบซีนตบมุกซีนโรแมนติกคือแบบเขินตามอ่ะซึ่งด้วยความที่เคมีมันดีเนี่ยมันส่งผลให้ตัวบทเนี่ยมันแบบมีน้ำหนักมากขึ้นครับจะเรียกว่าโบเมลดากับจีสุธิรัตน์เนี่ยเป็นแก่นของแบบโมเมนต์ต่างๆที่ช่วยทำอารมณ์คนดูก็ได้ครับเพราะว่าถ้าสองคนนี้เคมีไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยบทที่มันเขียนมาเนี่ยมันจะแบบฟืบลงเลยอะแต่กลายเป็นว่าสองคนนี้เล่นดีมากแล้วคือแบบโมเมลดาน่ารักมากแบบพี่จีแม่งแบบหล่อมากผู้ชายแม่งยังเขินอะคือแบบโอ้โหถ้าเป็นแฟนขับไปดูนะคือแบบมึงกรี๊ดตายอะมึงกรี๊ดตายคาโลงอ่ะไอ้เหี้ยคนต่อมาที่ชื่นชมนะครับก็คือคุณธามไทยนะครับคือแบบบอกเลยว่า MVP ของหนังเรื่องนี้คือคุณธามไทยครับเป็นมุกที่แบบพูดไม่ได้เลยไปดูเองแต่เอาไปว่ามุกทานไทยอ่ะคือกำแพงคุณจะสูงแค่ไหนอ่ะคุณก็แพ้อันนี้ผมเอามาจากฟรีเมนเป
็นคนคอมเมนต์ในโพสต์ผมนะครับยังฟิเมนต์ยังบอกว่าแบบมุกเนี้ยกำแพงคุณสูงแค่ไหนฮะคุณก็แพ้เว้ยดังนั้นลองดูแล้วมึงรู้เลยว่าไอ้เหี้ยมุกแป้งแบบมุกแป้งดีจริงทำไทยแม่งแบบฮาจริงนะครับลองดูผมชอบมากคือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีพื้นที่ให้โชว์ของเยอะแต่ว่าเขาก็เล่นได้ดีแล้วก็จังหวะมุกเนี้ยมันเป็นมุกที่แบบค่อนข้างจะตลกหน้านิ่งนิดนึงอะแต่คือแบบอ่ะโคตรแพ้เลยทำไทยคือแบบเอาไปเลย MVP มากนะครับแล้วก็หนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่คาเมโอแน่นมากนะครับเหมือนพุ่มกับอย่าง PS Concrete เนี่ยเขารู้จักดาราเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นพุ่มกับเก่าแก่คนนึงอะแล้วการที่เขามาทำหนังอย่างอนงเนี่ยเขาก็เหมือนเชิญดาราหลายคนมาเว้ยเวลาคนดูเนี่ยคุณก็ต้องแบบโฟกัสให้ดีว่าจะมีใครโผล่มาตอนไหนมันจะมีหลักๆเยอะๆเนี่ยก็คือเหมือนในตัวอย่างก็คือซีนบ้านผีสิงแต่ว่าระหว่างทางอะนั่นก็มีปรับลายครับคือแบบเป็นหนังที่คาเมโอแน่นมากถ้าใครชอบดูคาเมโอชอบดูแบบดารารับเชิญอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้เหมาะมากครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของบทครับภาพรวมบทเนี่ยมันหนังที่สนุกดูเพลินแล้วก็มีความสดใหม่ในแบบของมันถึงแม้ว่าภาพรวมจริงๆอ่ะโอเคล่ะสตรัคเจอร์หนังมันอาจจะมีความคล้ายๆกับสูตรสำเร็จของหนังตลกยุค2000แต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีความสดใหม่แล้วก็มีไอเดียตัวมันเองอยู่ดีครับมันก็แบบไม่ดูเป็นแบบหนังก๊อปปี้ขนาดนั้นน่ะถึงแม้ว่าโอเคล่ะดูภาพรวมเนี่ยมันอาจจะมีความอ้างอิงจากสูตรสำเร็จบ้างแต่ว่าในตัวหนังเนี่ยมันก็ยังมีความแบบสดมีไอเดียมีความแบบสร้างสรรค์ที่พุ่มกับเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มซึ่งผมมองว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้มันโดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบในเรื่องของบทต่างก็คือเรื่องของโรแมนต์ครับอย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่เคมีของคุณจิสุธิรัตน์กับโบเมลดาเนี่ยมันดีมากๆมันส่งผลให้บทโรแมนต์ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันถึงมากๆคือแบบดูแล้วเขินตาดูแล้วแบบฟินจิกหมอนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าบทโรแมนต์ของหนังเรื่องนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันธรรมชาติเว้ยมันเป็นความโรแมนต์ที่แบบคนจีบกันคนรักกันอ่ะมันไม่ได้แบบขยี้แบบขยี้มึงรักนะแบบขยี้มึงรักนะมันไม่เป็นอย่างนั้นเว้ยมันธรรมชาติสุดๆอ่ะคือมันปล่อยให้คนดูโฟลว์ไปกับกระแสความโรแมนต์ในเรื่องครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าความโรแมนต์แบบเนี้ยมันจริงใจมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับสืบเนื่องจากความโรแมนต์ครับเมื่อความโรแมนต์มันทำดีแล้วเราอินกับโมเมนต์ของตัวละครเนี่ยหนังมันมีดราม่าครับตามสูตรสำเร็จทั่วไปเลยมันจะมีการตบดราม่าในช่วงท้ายๆซึ่งผมว่าหนังมันฉลาดเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการวางระเบิดเวลาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องครับที่ไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวสปอยแต่เอาเป็นว่าหนังเนี่ยมันมีการใช้ระเบิดเวลาได้ค่อนข้างฉลาดจริงๆมันมีจุดที่ผมแอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพูดทีหลังแล้วกันเอาเป็นว่าหนังเนี่ยมันมีการสับขาหลอกคนดูแล้วก็เลือกระเบิดเวลาได้แบบฉลาดดีถึงแม้ว่ามันจะมีจุดเสียหายตรงนี้หน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าหนังมันมีการหยอดปมบางอย่างไว้ที่มันจะมาใช้ในการขยี้ดราม่าในท้ายเรื่องซึ่งบอกเลยว่าด้วยความที่เราอินกับเคมีอินกับโรแมนต์ของมันอ่ะพอถึงซีนดราม่าคือแบบมันก็ทำให้เราอินได้เว้ยเพราะว่าหนังเนี่ยมันให้เวลาระหว่างเรากับความสัมพันธ์ของตัวละครมากพอเว้ยพอเราสนิทกับตัวละครมากพอแล้วเนี่ยพอถึงซีนที่เราต้องแบบรู้สึกสะเทือนใจกับมันอ่ะหนังทำได้ครับผมก็แอบน้ำตาซึมนิดๆเหมือนกันนะให้กับบทสรุปของตัวหนังนะครับซึ่งมันก็มีทั้งจะสปอยไหมเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต้องไปดูเองนะครับเอาเป็นว่าผมว่าดราม่าเรื่องนี้ทำถึงนะฮะไม่ดูแย่เลยแล้วก็มันไม่ได้พยายามจะแบบขยี้ดราม่าแบบมึงเศร้าตื้อมึงเศร้ามันไม่มีเป็นอย่างนั้นครับมันแบบปล่อยโฟลว์อย่างที่ผมบอกคือจังหวะหนังอ่ะมันธรรมชาติมันเป็นหนังฟีลกู๊ดแต่ว่ามันก็มีการตบดราม่าบ้างนิดหน่อยพอเป็นสีสันของหนังอ่ะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการตัดเลี่ยนกับเนื้อเรื่องได้ดีแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบหวือหวามากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็โอเคในแบบของมันอ่ะมันก็มีการขยี้ที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยอนงเนี่ยเป็นหนังตลกนะครับดังนั้นมุกตลกเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมโคตรซื้อเลยครับมุกตลกของอนงเป็นมุกตลกที่แบบมันดีมากอ่ะมันไม่เชยมันไม่หยาบคายมันไม่ทะลึ่งมันไม่แบบแค่เอาผู้ชายมาแก้ผ้าโชว์ตูดแล้วก็แบบหนังแม่งตลกมากเลยครับโอ้โหเห็นกระเทยเสียวแล้วบอกโอ้ตลกมากเลยครับอ่ะไม่ใช่หนังแบบนั้นเลยเว้ยเป็นหนังที่มันครีเอทมากๆอ่ะมุกตลกในหนังคือแบบดีเนี่ยคือหนังตลกที่แบบมันควรจะเป็นอ่ะมันเป็นหนังตลกที่มุกคลีนมากไม่มีมุกบูลลี่ไม่มีมุกเหยียดไม่มีมุกคนพิการอ่ะมันเป็นหนังตลกที่แบบเฮ้ยชื่อแม่งมุกแม่งแบบเนี่ยสตัดดี้เคสของตลกที่ดีครับมาดูฮะว่ามุกแบบไหนที่แบบมันควรจะเป็นอ่ะอนงเป็นหนังแบบนั้นมุกของอนงคือมันสร้างสรรค์แล้วมันก็แบบมันเป็นความตลกที่แบบสถานการณ์มันพาไปที่ที่หนังปูมามันพาไปโอเคล่ะอาจจะมีบางช่วงที่มุกเนี่ยมันฝืดบ้างในความที่หนังตลกอะครับมันจะต้องปล่อยมุกเยอะพอสมควรเพื่อให้คนดูคลิกกับมันอาจจะมีบางมุกครับที่คุณอาจจะไม่ทำงานกับมันแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าประมาณ 70% ละกันผมคลิกนะฮะแล้วผมก็ฮามากด้วยดังนั้นหนังเรื่องนี้คือหนังตลกที่
ควรค่าครับควรค่าแก่การได้ร้อยล้านคือแบบหนังอย่างเงี้ยมันควรสำเร็จนะครับหนังที่มันมีความสร้างสรรค์มีความสดใหม่มีความเป็นตัวเองมีเสน่ห์แล้วก็จริงใจกับคนดูแล้วก็อยู่ในยุคสมัยอะไม่แบบตกยุคไม่เล่นมุกเร็วๆร้ายๆอะมันควรจะได้กำไรนะครับแล้วก็อีกจุดที่อยากเสริมหน่อยนะครับก็คือฉากจบฉากจบของหนังเนี่ยมันมีทั้งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนหนังเนี่ยผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงจบแบบนี้เพราะว่าการหาทางลงให้กับเนื้อเรื่องประมาณนี้มันไม่ใช่อะไรที่ง่ายมากนะซึ่งจุดที่เวิร์กมันก็มีอันสุดท้ายอ่ะผมชอบมากผมซื้อมากมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีระหว่างทางก่อนที่จะถึงจุดจบอันสุดท้ายเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความพยายามฝืนเกินไปนิดหน่อยบางครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในพาร์ทที่ไม่ชอบนะแต่หมายว่าภาพรวมในจุดจบผมรู้สึกว่าผมเข้าใจได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบเต็มร้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับชื่นชมมาขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็คือ CGI ครับหนังเนี่ยมันมีการพยายามใช้ CG ในบางฉากซึ่งมันก็เนียนบ้างไม่เนียนบ้างแต่ที่ไม่เนียนเนี่ยมันค่อนข้างจะลอยแบบมันเหมือนมันมีซีนนึงเลยมันมีบางอย่างลอยผ่านฉากแล้วกันหนังมันเหมือนแบบเอาอันเนี้ย PNG มาแปะแล้วก็ใส่ Motion Blur ปรับแกนเป็น90อะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ลากผ่านเฉยๆอ่ะมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะครับในเรื่องของ CG ในบางช็อตมันแบบลอยน่าเกลียดอ่ะแต่ว่าสำหรับผมมันก็ไม่ได้สำคัญกับตัวหนังขนาดนั้นเพราะว่าหนังมันเป็นหนังตลกแล้วแบบมันเป็นหนังแบบนี้คือจุดที่หนังเน้นขายไม่ใช่ CG ครับดังนั้นการที่ CG เนี่ยมันเนี้ยบ้างไม่เนี้ยบ้างก็จริงๆมันก็ไม่น่าให้อภัยหรอกแต่ว่ามันก็แบบพอมองข้ามได้เพราะว่าผมว่าอย่างอื่นอ่ะมันดีงามกว่า CG เยอะอ่ะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือช่วงแรกๆของหนังเนี่ยมันมีความแอบเชยแล้วก็มีความแอบย้วยไปหน่อยเพราะว่ามันเล่าเรื่องก่อนมันปูตัวละครว่าเจอกับบ้านนี้ได้ยังไงจะรับมือกับมันยังไงมันมีการตัดที่ค่อนข้างเร็วมากๆมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเร็วมากๆซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันดูมันหนังตลกยุค2000อย่างที่บอกอ่ะมันดูมีความตกยุคนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าช่วงแรกอ่ะมันมีความจูนกับหนังติดยากไปหน่อยแต่พอหนังมันจังหวะเข้าที่แล้วเนี่ยผมจูนติดเลยครับแล้วก็แบบไปกับมันได้ยาวเลยแต่ช่วงแรกก็ถือว่าบันเทิงใช้ได้นะมันก็ไม่ใช่มุกตลกที่แย่อะไรมันก็แบบได้เรื่อยๆมันเหมือนฟีลแบบหนังตลกปล่อยมุกนะครับแต่ว่าด้วยความที่อานงเนี่ยมันเป็นหนังรักใช่ไหมมันทำให้เรามีจุดที่มันยึดโยงเว้ยหนังตลกทั่วไปให้แบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะแบบเล่นมุกไปเรื่อยๆอ่ะยกตัวอย่างครับขุนบรรลืออัตมาฟ้าผ่าอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเพราะว่าหนังมันมีคอนฟลิกต์ก็จริงแต่ว่าการที่หนังเดินทางจาก1ไปถึงคอนฟลิกต์อ่ะระหว่างทางมันคือมุกที่แบบอัดแน่นจนเนื้อเรื่องไม่ได้เดินอ่ะแต่กลายเป็นว่าอานงอ่ะด้วยความที่หนังมันพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีอ่ะมันก็เลยมีจุดให้หนังมันโฟกัสครับพอหนังมันโฟกัสความสัมพันธ์อ่ะระหว่างทางที่หนังมันเดินไปอ่ะมันก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นการใส่มุกมาตรงกลางอ่ะมันช่วยตัดเลี่ยนกับการเล่าเรื่องให้ดีอ่ะถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องของหนังช่วงกลางๆเนี่ยมันจะไม่ได้เข้มข้นแบบควักแบบเล่าเรื่องทุกวินาทีอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หนังที่แบบหยุดเพื่อเล่นมุกอะครับมันก็เป็นหนังที่เล่นมุกพร้อมกับเล่าไปเรื่อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังรักเนาะการที่คนดูจะอินกับความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยหนังเนี่ยมันต้องให้เวลากับคนดูครับได้ทำความรู้จักกับตัวละครแล้วหนังเรื่องนี้มันสามารถทำให้คนดูเนี่ยรู้จักกับตัวละครได้ผ่านช่วงเวลาของมันที่แม้ว่ามันจะย้วยไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่ามันก็สามารถส่งผลกับช่วงหลังของหนังให้ดีครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือหนังมันพยายามจะหักมุมในบางจุดบางอันอ่ะผมซื้อนะอย่างที่บอกว่าระเบิดเวลาของหนังเนี่ยผมซื้อมากๆแต่ว่ามันมีจุดนึงที่แบบคิดไปแล้วว่าหนังเนี่ยมันต้องมาลูกนี้แน่แล้วมันก็มาจริงๆเว้ยซึ่งถ้าใครชอบก็ยินดีด้วยครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยัดไปหน่อยเข้าใจว่ามันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็จบปมบางอย่างเนี่ยค่อนข้างสวยนะแต่ว่ามันเยอะไปอ่ะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหน่อยแต่ว่าแบบช่วงท้ายผมซื้อมากยกเว้นไอ้พีคอันนั้นอ่ะไอ้พีคอันนั้นเลยอ่ะที่แบบฟึบออกมาอันนั้นอ่ะไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเลยรู้สึกว่าเข้าใจแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นได้ดีมากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยคือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการปูปมมาตลอดทั้งเรื่องหลายๆอย่างครับเกิน 80% มันใช้ครบครับแต่มันมีอยู่ติ่งนิดนึงที่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันสามารถหยิบมาขยี้ดราม่าแล้วก็สามารถเป็นระเบิดเวลาในช่วงสุดท้ายได้ดีมากๆแต่ว่าหนังไม่ได้เอามาใช้เป็นเรื่องของพ่อแม่นางเอกพูดแค่นี้แล้วกันที่เหลือไปดูเองนะครับจริงๆอ่ะผมซื้อนะระเบิดเวลาอันที่เขาใช้เล่นในเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอันอื่นที่แบบไม่ได้เอามาใช้อย่างน่าเสียดายเหมือนกันถึงแม้ว่าอย่างที่บอกครับภาพรวมหนังผมค่อนข้างชอบบทของมันแต่ว่ามันก็มีแผลอยู่เล็กน้อยครับที่มันขัดใจอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะก็ถือว่าโอเคถ้าใครไม่ได้คิดอะไรมากก็พอมองข้ามไม่ได้ครับถือว่าภาพรวมหนังเนี่ยมันทำได้ดีอยู่แล้วครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมอานง My Boo เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ใช้ผีเป็นองค์ประกอบครับจริงๆตัวหนังเนี่ยแทบไม่น่ากลัวเลยนะครับคือแบบผีเป็นองค์ประกอบจริงๆอ่ะมันคือหนังตลก
คอมเมดี้อ่ะถ้าคุณกลัวผีก็ดูได้ครับมันไม่น่ากลัวอะไรเลยนะครับไม่น่ากลัวเลยอ่ะมีจัมป์สแกร์นิดนึงแต่แบบมันจัมป์ตัวละครมันไม่ได้จัมป์มึงอ่ะมึงต้องตกใจก็ได้มันไม่มีอะไรน่ากลัวซึ่งตัวหนังเนี่ยใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากครับแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบในทุกระเบียบนิ้วแต่ว่าอันนงเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยโมเมนต์ดีๆน่ารักชวนอมยิ้มมีเนื้อเรื่องที่ดูสนุกดูเพลินและก็เต็มไปด้วยมุกตลกและก็โมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับมันเต็มไปด้วยไอเดียไม่มีพิษมีภัยแล้วก็เป็นหนังที่บันเทิงแบบสุดๆสำหรับผมครับจึงนับว่าอานงเนี่ยเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงในปีนี้ที่ผมเนี่ยอยากชวนทุกคนไปดูเป็นอย่างยิ่งครับและถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็น FC ของนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโบเมลดาหรือว่าพี่จีสุธิรัตน์ไปดูครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีออร่าที่เปล่งปลั่งมากคือแบบดูแล้วเขินสุดนะฮะคือแบบพี่จีก็หล่อมากพี่โบก็โคตรสวยนะครับแบบสวยแบบตะโกนอ่ะแบบสวยโอ้ยอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนหนังของพุ่งกับอย่างพีเอสนะครับถ้าคุณชอบแฟนฉันถ้าคุณชอบเพื่อนสนิทถ้าคุณชอบสายลับจับบ้านเล็กถึงแม้ว่า2เรื่องหลังผมจะไม่เคยดูแต่ผมก็พูดได้ว่ามันน่าจะมีลายเซ็นของเขาอยู่นะครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ถ้าคุณชอบมุกฟิลนั้นแบบฟิลแฟนฉันอะไม่ได้บูลลี่อะไรอะดูแบบจอยๆมุกเด็กๆมุกแบบมุกใสๆอะมุกแบบสร้างสรรค์คลีนๆอะผมว่าอานงตอบโจทย์ครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนรักหนังไทยคิดถึงหนังตลกที่มันดีๆไม่เหยียดไม่บูลลี่เนี่ยอานงตอบโจทย์ครับแล้วก็ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักตลกที่ถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเว้ยแต่ผมว่ามันก็มีความแปลกใหม่มีเสน่ห์แล้วก็แบบอยากให้ลองดูกันเพราะว่ามันดีในระดับนึงอ่ะคือมันดีมากอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็ดีมากในแบบของมันนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มันคลีนสุดๆเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเหมาะกับการดูทั้งครอบครัวครับมุกตลกเนี่ยมันแบบไม่ทะลึ่งเลยคุณสามารถพาลูกพาเด็กพาหลานไปดูได้แบบไม่ต้องกังวลนะครับคือเป็นหนังที่สามารถเอนจอยได้ทั้งครอบครัวไม่มีฉากโหดไม่มีฉากโป้นะครับถ้าคุณไปดูแบบวันหยุดอะไรเงี้ยแนะนำครับสุดๆนะฮะคือเป็นหนังที่บันเทิงได้ทั้งครอบครัวครับดังนั้นวันที่1วันแรงงานนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับอานงนะครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอานงไมบู1พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไปดูกันเยอะๆนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่ามึงเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ